แม้ผ่านการเวลามา90ปีภูมิแต้มหรือภาพวาดณวัดสนวนวารีพัฒนารามอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก็ยังปรากฏภาพเขียนด้านในเล่านิทานชาดกเรื่องพระเวสสันดรโดยเริ่มเรื่องจากผนังด้านซ้ายมือพระประธานเหนือวงโค้งหน้าต่างเขียนภาพการทศพรโดยจับเอาตอนสำคัญสำคัญของการต่างๆมาเขียนไล่เรียงต่อๆกันส่วนภาพที่ผนังด้านนอกได้เขียนเรื่องสินชัยหรือสังสินชัยและนรกภูมิสีที่ใช้เป็นสีฝุ่นวรรณะเย็นได้แก่สีครามสีเขียวสีเหลืองสีดำสีน้ำตาลการแบ่งกลุ่มภาพใช้ลวดลายเส้นลวดการถ่ายทอดของช่างเขียนเป็นไปอย่างอิสระไม่มีกรอบหรือแบบแผนเคร่งครัดอย่างช่างหลวงกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย